นาป่าทึบชานเมืองสามีถีบภรรยาลงหลุมใช้ดินกลบฝังทั้งเป็นภรรยาผู้ถูกฝังอยู่ใต้ดินขุดดินหนีออกมาเขาเป็นอดีตทาหารผ่านศึกทำไมถึงกลายเป็นคนร้ายทำลายภรรยาไปได้หรือว่าระหว่างสองสามีภรรยาจะมีความแค้นใหญ่หลวงซ่อนอยู่กันแน่แล้วภรรยาหนีเอาชีวิตรอดต่อหน้าต่อตาสามีได้อย่างไรสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราจะมารับชมและรับฟังคดีฝังคนทั้งเป็นที่เกิดขึ้นจริงในเมืองเลซี่รัฐวอรอชิงตนันประเทศสหรัฐอเมริกากันนะคะบทสรุปของคดีนี้เหนือความคาดหมายของทุกคนชนิดที่แม้แต่พล็อตหนังยังไม่กล้าเอาไปเขียนเลยทีเดียวกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านปรากฏภาพรถสีน้ำเงินคันหนึ่งแลนสวนกับรถตำรวจ รถคันดังกล่าวไม่เพียงขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดในเขตชุมชนยังมีผู้หญิงถูกมัดอยู่ในท้ายกระโปรงรถด้วยเราขอย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2022เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองเลซี่หรือชื่อเดิมคือวูดแลนด์ซึ่งเป็นการตั้งชื่อตามตระกูลวูดที่มาตั้งรกรากที่นี่ตั้งแต่ปี1853เมืองเลซี่เป็นเขตชานเมืองโอลิมเปียตั้งอยู่ห่างจากซีแอตเทิลไปทางตะวันตกเฉียงใต้60กิโลเมตร เป็นเมืองกำลังพัฒนาที่มีประชากรเพียง42,000คนเมืองนี้มีวิวภูเขาที่น่าหลงไหลส่วนสาธารณะและทะเลสาบชาวเลซี่ส่วนมากชอบใช้เวลาพักผ่อนนอกบ้านตัวเอกหญิงของเรื่องราวในวันนี้นางยุนซุกอันวัย42ปีกับสามีเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้ทั้งคู่เธอยื่นฟ้องหย่าก,กับนายแชยองอันผู้เป็นสามีต่อศาลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022 ซึ่งทุกวันนี้คดีฟ้องหย่าและแบ่งสินสมรสก็ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาทั้งสองอยู่ในสถานะแยกกันอยู่ในชายยองอันผู้เป็นสามีอายุ53ปีเคยทำงานในหน่วยข่าวกรองสหรัฐประจำการอยู่ในกองทัพสหรัฐกว่า30ปีปัจจุบันเป็นทหารผ่านศึกปลดประจำการก่อนปลดประจำการเขาเดินทางไปทำงานทั่วทุกมุมโลกอยู่เสมอเพื่อรวบรวมข่าวกรองให้กับกองทัพสหรัฐ ตามคำบอกเล่าของผู้เป็นภรรยานายชายองอันเป็นคนเก่งจเจ้าแผนการจนน่ากลัวสองสามีภรรยามีลูกด้วยกันสองคนลูกสาวคนโตอายุ20ปีกับน้องชายคนเล็กอายุ1 1ปีจากคำบอกเล่าของทนายความนางยุนซุกอันมีโอกาสสูงที่จะได้รับสิทธิดูแลลูกหลังจากหยา่าและนายชายองอันจะต้องเริ่มจ่ายค่าชดเชยให้กับเธอคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อหลายวันก่อนเกิดเหตุ นางยุนซุกอันกำลังเลือกซื้อของขวัญเทศกาลให้กับลูกๆภายในร้านค้า เราลองมาดูตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนที่บ้านนางยุนซุกอันตั้งอยู่ในเมืองเลซีนายชายองอันซึ่งย้ายออกจากเรือนหอไปแล้วยังกลับมาซักผ้าที่บ้านหลังนี้ทุกอาทิตย์และในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมปี2022ก็เช่นกันดังนั้นนางยุนซุกอันกับลูกๆทั้งสองคนจึงไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเมื่อกลับมาจากโบสถ์ตอนเกือบบ่ายสองแล้วเห็นรถของนายชายองอันจอดอยู่บนถนน นางยุนซุกอันจัดแจงส่งลูกๆไปช้อปปิ้งที่ร้านคาไกลๆเพราะเธออยากคุยกับสามีเกี่ยวกับเรื่องฟ้องหย่าตามลำพังซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเจราจาครั้งนี้ไม่ราบรื่นคำพูดของนางยุนซุกอันยั่วโม,โมโหคนเป็นสามีอีกแล้วนายชายองอันพูดด้วยความเกรี้ยวกลาดว่าผมยอมเลือกที่จะจัดการคุณแต่ไม่มีทางยอมแบ่งเงินบำนาญของผมให้คุณแม้แต่แดงเดียว นางยุนซุกอันได้ฟังแล้วก็ขอให้เขาออกไปจากบ้านเธอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางยุนซุกอันได้ยินสามีขู่ว่าจะทำร้ายเธอแต่เธอไม่คิดว่าเขาจะลงมือจริงๆนางยุนซุกอันเดินขึ้นไปเปลี่ยนชุดในห้องนอนชั้นสองในชายองอันเดินตามเธอเข้าไปนางยุนซุกอันมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ยังพอได้ยินเสียงฝีเท้าเขาเดินออกไปและยังพอที่จะคลำเจอ Apple Watch บนข้อมือตัวเองที่ถูกจับมัดไพล่หลังอยู่ เธอสไลด์ปุ่มสัญญาณฉุกเฉินบนนั้นเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินกับคนที่ตั้งค่าไว้คือลูกสาวคนโตกับเพื่อนสนิทของเธอจากนั้นนางยุนซุกอันที่ถูกเทปกาวปิดปากก็โทรหาเจ้าหน้าที่911โดยไม่ได้พูดอะไรอยู่นานกว่าเไดนาที Hello? Hello? What's going on there? I'm still here, okay? I'm not gonna hang up until help is with you, okay? Okay, I'm gonna get help started you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at? If I said it. ถึงแม้ว่านางยุนซุกอันจะได้แต่เออเออออยู่ตลอดการสนทนาแต่เจ้าหน้าที่911ก็ยังสังเกตได้ถึงความร้ายแรงของปัญหา ซึ่งในภายหลังเจ้าหน้าที่อ้างว่าเธอได้ยินเสียงต่อสู้และดิ้นรนอยู่ในสายเจ้าหน้าที่คอยปลอบนางยุนซุกอันอยู่ตลอดบอกว่าตัวเองจะถือสายไว้ตลอดและในตอนที่เจ้าหน้าที่911อ่านที่อยู่ที่ได้รับรายงานมาจากเสาสัญญาณน,นางยุนซุกอันก็ส่งเสียงในทำนองว่าใช่แล้วเจ้าหน้าที่911รีบติดต่อตำรวจที่ปฏิบัติงานใกล้จุดนั้นที่สุดให้เขารุดไปรางับเหตุโดยเร็ว ในตอนนี้นายชายองอันได้ยินเสียงสอบถามของเจ้าหน้าที่จาก Apple Watch แล้วหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่911ได้ยินเสียงกรีดร้องของนางยุนซุกอันจบทุกอย่างก็เงียบสนิทความเงียบดังกล่าวกินเวลาราว5นาทีซึ่งในตอนนี้นายชายองอันได้กระชากสมาร์ทวอชจากข้อมือภรยากล้องวงจรปิดของบ้านฝั่งตรงข้ามจะเห็นว่านายชายองอันกระแทกประตูรงรถกับประตูรถตัวเองด้วยความโกรธ เขาขับรถของตัวเองเข้าไปในโรงรถจับนางยุนซุกอัยัดใส่กระโปรงหลังรถแล้วขับรถออกจากโรงรถไปจากนั้นก็เป็นดังภาพที่ได้ชมกันในตอนแรกภาพที่รถของนายชายยองอันสวนกับรถตำรวจแต่ในตอนนั้นตำรวจติดภารกิจอื่นอยู่ไม่สามารถหยุดรถหรือกลับรถเพราะมีรถอีกคันขับเร็วกว่ากฎหมายกำหนดไว้คำสั่งที่ตำรวจได้รับคือ ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่เล็กที่3800ถนนรอสเบิร์กตำรวจก็ไม่รู้ว่าพอตอนเองไปถึงที่นั่นแล้วจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบไหนและไม่รู้ด้วยว่ารถคันที่สวนไปเมื่อครู่คือรถของคนได้นั่นเองแม้จะไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่9.11ยังคงไม่ตัดสายทิ้งจนกระทั่งผ่านไป5นาทีเจ้าหน้าที่จึงได้ยินเสียงตำรวจมาถึงเธอได้ยินตำรวจบอกว่าตำรวจเลซี่ยืนขึ้น ยกมือขึ้นมาที่แท้ Apple Watch ที่แตกเป็นชิ้นๆยังคงทำงานได้อยู่คุณภาพผลิตภัณฑ์ของ Apple คือต้องยอมรับเลยจริงๆค่ะแต่ในเวลานั้นนายชายองอันขับรถพาภรรยาที่อยู่กระโปรงท้ายรถมุ่งหน้าไปทางป่าแถวๆนั้นแล้วตำรวจจึงเห็นเพียงประตูโรงรถกับประตูบ้านที่เปิดอ้าทิ้งไว้ภายในบ้านซึ่งไร้ผู้คนถูกรื้อจนเละเทะ ทั้งยังมีร่องรอยการต่อสู้ตำรวจเก็บ Apple Watch ที่ถูกทุบพังแต่ยังอยู่ในระหว่างโทรออกได้จากพื้นบนโรงรถบน Apple Watch มีเศษเทปกาวติดอยู่และในเทปกาวนั้นก็มีเส้นผมและคราบสีแดงหญิงเจ้าของบ้านชื่อว่านางยุนซุกอันเคยมีคำสั่งห้ามสามีเข้าใกล้เธอแต่ไม่รู้ว่าเหตุผลกลนใดสุดท้ายสารก็เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ตำรวจเดินไปสอบถานเพื่อนบ้านโดยรอบและได้ภาพบันทึกกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามหลายคนยืนยันว่ารถคันที่เพิ่งสวนกับรถตำรวจก็คือรถของผู้ต้องสงสัยแต่ตำรวจคลาดกับพวกเขาเสียแล้วและในแถบชานเมืองก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอยู่มากมายเท่าไหร่ตำรวจจึงขยายผลการสืบคน้นทั้งในและนอกเมืองเลซี่พร้อมทั้งรีบออกประกาศคนหายเนื่องจากสงสัยว่าถูกลักพาตัว กับออกหมายจับรถคันหนงกล่าวทันทีโดยรถคันต้องสงสัยเป็นรถตู้ดอชสีน้ำเงินรุ่นผลิตปี2006ในตอนนี้เพื่อนที่ได้รับสัญญาณฉุกเฉินจากนางยุนซุกอันได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วเธอบอกกับตำรวจว่าสองสามีภรรยากำลังฟ้องหย่ากันอยู่โดยที่นายชายยองอันสามีประกาศอยู่หลายครั้งว่าไม่มีวันตกนรกตามลำพังเด็ดขาดลูกๆของนายชายกับนางยุนก็กลับมาถึงบ้านแล้วเช่นกัน ลูกสาวคนโตของพวกเขาบอกกับตำรวจว่าตอนที่พวกเธอกับแม่กลับถึงบ้านเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนก็เห็นว่าพ่ออยู่ในบ้านแล้วแม่เลยให้พวกเธอไปซื้อของที่ร้านค้าแม่บอกว่าต้องการคุยกับพ่อเรื่องอยาแต่ออกจากบ้านไปแค่ไม่กี่นาทีพวกเธอก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากแม่ตัดมาที่ถนนในป่าชานเมืองเลซี่นางยุนซุกอันจำไม่ได้แล้วว่ารถลั่นมานานแค่ไหนบนผืนป่าที่ห่างจากบ้านเธอราวเจ็กิโลเมตร นางยุนซุกอันถูกสามีลากลงจากรถจุดนี้เป็นถนนเส้นเล็กๆปลอดคนรอบร้อมไปด้วยแมกไม้สูงตระงานเราลองดูแผนที่จากบ้านของนางยุนซุกอันมายังผืนป่าที่เกิดเหตุกันนะคะดวงตาของนางยุนถูกเทปกาวพันปิดไว้เธอจึงมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เธอยังสามารถได้ยินเสียงสามีใช้พลั่วขุดดินอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ว่าเธอจะออกแรงแค่ไหนก็ดินไม่หลุดพันธนาการของเทปกาวเสียที เธอสิ้นหวังอย่างแรงผ่านไปสักพักใหญ่ๆนางยุนซุกอันก็ได้ยินสามีเดินเหยียบกิ่งไม้เข้ามาใกล้ตัวเธอนางยุนซุกอันถูกลากไปข้างๆหลุมที่ผู้เป็นสามีขุดเอาไว้ให้เธอมันเป็นหลุมลึกราวๆครึ่งเมตรขนาดกว้างยาวพอดีตัวคนโดยที่ผู้เป็นสามีบอกกับเธอว่าจบสิ้นสักทีนางยุนซุกอันฟังเสียงด้วยความระทึกขวัญผู้เป็นสามีเริ่มขุดดินอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการขุดมาใส่บนร่างของเธอ นางยุนซุกอันก็สัมผัสได้ว่าเหนือจมูกตัวเองยังมีโพรงว่างๆเธอจึงขยับจมูกพยายามมาให้ดินกลบใบหน้าของตัวเองจนหมดนายชายองอันไม่ได้สังเกตว่าหลุมที่กลบมีโพรงเล็กๆอยู่และโพรงที่ว่านั้นก็อยู่ตรงตำแหน่งศีรษะของนางยุนซุกอันพอดีนางยุนได้ยินนายชายองอันกลบดินเสร็จแล้วและลุกขึ้นเดินไปมาอยู่เหนือตัวเธอก่อนที่จะกระทืบเท้าอัดดินให้นั่นขึ้น นางยืนซุกอันอยู่ในหลุมนั้นหลายชั่วโมงจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินในช่วงเวลาหลายชั่วโมงนี้เธอพยายามบิดพลิกตัวอยู่ตลอดเพื่อให้เหนือใบหน้าตัวเองมีโพรงกวาง้างขึ้นเธอพยายามแก้มัดที่มือออกแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเธอยังได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถสามีแววๆเขายังจอดอยู่ใกล้ๆไม่ได้ขับไปไหนและแล้ว,ลวในที่สุดเมื่อฟ้ามืดลงเธอก็ขยับมือทั้งสองข้างของตัวเองให้หลุดออกจากเทปกาว เธอดึงเทปกาวที่ตากับปากของตัวเองทิ้งถึงได้เห็นผ่านช่องที่เป็นโพรงว่าฟ้ามืดสนิทหมดแล้วเธอเริ่มตะกุยดินเบาๆเพราะไม่แน่ใจว่าสามีเธอยังอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าจนสุดท้ายเธอตะกายออกมาจากหลุมพอพงกหัวขึ้นมาก็ยังเห็นความร้อนเหนือกระจกรถของสามีอยู่ไม่ไกลในรถยังเปิดไฟสว่างอยู่สามียังคงอยู่ตรงนั้นเธอจึงนอนลงไปไม่กล้าออกมา ระทั่งราวๆเที่ยงคืนนางยุนซุกอันก็มุดศีรษะออกมาจากหลุมเธอเห็นรถของสามีลั่นไปทางด้านหนึ่งเธอจึงวิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งนางยุนซุกอันบอกว่าเธอวิ่งอยู่ประมาณ30นาทีถึงได้เจอกับบ้านคนหลังแรกขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืน51นาทีของวันที่17ตุลาคมปี2022น่งางยุนซุกอันรัววคอประตูบ้านของชาวบ้าน เธออธิบายถึงความน่ากลัวที่ตัวเองพบเจอให้สามีภรยาแปลกหน้าที่เปิดประตูบ้านฟังสองสามีภรยาโทร911ให้นางยุนซุกอันในตอนเที่ยงคืน52นาทีพอตำรวจมาถึงนางยุนซุกอันก็ทบทวนเหตุการณ์ของเรื่องราวและทิศท,ทางที่วิ่งมาด้วยความยากลำบากแต่เธอจำได้ว่าบ้านที่แจ้งความหลังจากที่เธอออกจากป่าเป็นบ้านหลังแรกที่เธอได้เห็น ตำรวจเห็นนางยุนซุกอันซ่อนอยู่หลังโรงเก็บของในสวนหน้าบ้านหลังดังกล่าวพอนางยุนซุกอันสัมผัสได้ว่ากลุ่มคนตรงหน้าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เธอก็ทลาหาพวกเขาร้องห่มร้องไห้ขอความช่วยเหลือในระหว่างที่ตำรวจพูดคุยกับเธอดูเหมือนนางยุนซุกอันจะมีท่าทีเจ็บปวดและสะเทือนใจอย่างถึงที่สุดเธอบอกว่าสามีของเธอยังอยู่ตรงไหนสักแห่งในป่าผืนนี้ นางยุนซุกอันรีบอธิบายมูลเหตุของเรื่องราวรวมถึงความทุกข์ทรมานและประสบการณ์หนีเอาชีวิตรอดสุดเหลือเชื่อที่เธอประสบพบเจอมาเมื่อคืนให้ตำรวจฟังนางยุนซุกอันทวนความจำเล่าว่าเมื่อวานนี้พวกเขาเถียงกันเรื่องอยากับสินสมรสในบ้านจู่ๆสามีของเธอก็โมโหกเกลี้ยกราดขึ้นมานางยุนขอให้เขาออกไปจากบ้านนางยุนซุกอันยังเล่าอีกว่าสามีของเธอทำงานข่าวกรองให้กองทัพสหรัฐฉลาดเป็นกรด เดินทางไปแล้วทั่วทุกมุมโลกราว6ชั่วโมงต่อมานาะเวลา7.38นาิา38นาทีของวันที่17ตุลาคมปี2022ตำรวจได้รับโทรศัพท์จากนักเดินป่าแจ้งว่ามีรถน่าสงสัยหนึ่งคันอยู่ที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติชาแฮลิสตะวันตกซึ่งห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรตอนนั้นนายชายองอันยืนอยู่ไม่ห่างจากหลุมเท่าไหร่ เขาน่าจะรู้เรื่องที่ภรรยาหลบหนีแล้วสุดท้ายนายแชร์ก็ถูกจับกลุมเมื่อเวลา8นาฬิกา2นาทีของวันที่17ตุลาคมปี2022และถูกส่งเข้าเรือนจำเจอร์สตัน o คา t ีในวันที่18ตุลาคมปี2022และในวันเดียวกันนั้นเองตำรวจก็พบตำแหน่งของหลุมที่ฝังผู้เสียหายภายในป่าทางทิศตะวันตกของถนนเรเนียทางทิศใต้ของถนนสเตตแมนทางใต้ของเมืองเลซี มันเป็นหลุมขุดขึ้นใหม่ที่สอดคล้องกับการเป็นหลุมฝังร่างคนโดยที่ในหลุมขนาดกว้าง3ฟุตยาว19ฟุตลึกถึง19ฟุตนี้ตำรวจพบเทปกาวขนาดยาวเส้นผมกับคราบสีแดงของนางยุนซุกอันส่วนบนพื้นข้างๆหลุมตำรวจยังพบเทปกาวอีกหนึ่งชิ้นซึ่งบนเทปกาวยังมีเศษกระจกของ Apple Watch ติดอยู่ในชายองอันเข้ารับการพิจารณาคดีนัดแรกสำหรับข้อหาพยายามทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต กับลักพาตัวในวันที่1พฤศจิกายนปี2022ซึ่งเขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและในการพิจารณาของศาลเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2022เจนกินส์ทนายของนายชายองอันได้แถลงต่อศาลว่ามีความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ลูกความของเขาจะมีปัญหาทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการทหารสมควรได้รับการรักษาหลังจากนี้ และเมื่อสารให้จิตแพทย์ทำการจําแนกอาการทางจิตของเขาแล้วคอยพิจารณาข้อหาต่างๆของเขาใหม่แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดทนายความของนายชายองอันคนนี้ถึงเป็นทนายอาสาที่สารแต่งตั้งให้เงินบำนาญจากงานที่ทำกว่า30ปีของเขาเพียงพอให้เขาจ้างทนายความฝีมือดีๆให้กับตัวเองได้แต่เขากลับไม่ทำเช่นนั้น ในวันที่16พฤศจิกายนปี2022คือวันนัดพิจารณาคดีของศาลในนัดถัดมาเจนกินส์ทนายจำเลยได้ยื่นขอประกันตัวจำเลยด้วยวงเงิน150,000ดอลลาร์ 1, 50, สหรัฐราว5,37,000บาทพร้อมแถลงว่ามันน่าจะเพียงพอเป็นประกันว่าจำเลยจะไม่หลบหนีเพราะกลัวความผิด ทั้งยังระบุอีกว่าตัวจำเลยไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือหนีการพิจารณาของศาลมาก่อนทนายจำเลยยังถแถลงอีกว่านายชายองอันจำเลยเป็นอดีตทหารผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีสภาวะของงานที่ทำสร้างแรงกดดันทางจิตใจให้กับเขามานานหลายปีและเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมด้วยนางยุนซุกอันร้องขอต่อศาลไว้ในหนังสือที่ทนายความผู้เสียหายอ่านในศาล ว่าให้คุมขังผู้เป็นสามีขอคัดค้านการประกันตัวเธอบอกว่าเธอเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองเธอย้ำว่าการเป็นอดีตหน่วยข่าวกรองของเขาทำให้เธอหวาดกลัวกว่าปกติซึ่งศาลก็ได้อนุญาตให้ตามคำขอดังกล่าวและจนถึงวันนี้นายชายองอันก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเทิร์สตันคาทีจากถ้อยคำของทางตำรวจ ทุกวันนี้เธอยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่สภาพจิตใจของเธอย่ำแย่ยอย่างมากเธอได้รับความกระทบกระเทือนทางใจอย่างมหาศาลหลายๆภาคส่วนกำลังให้คำปรึกษาและให้การรักษาแก่เธอ Apple Watch เป็นแค่อุปกรณ์ที่ช่วยให้ตำรวจรู้ว่าเธอเกิดเรื่องแต่หากไม่ใช่เพราะปฏิหารที่เธอขุดตัวเองออกมาจากกลุ่มได้เรื่องราวนี้อาจจะกลายเป็นคดีคนหายที่ค้างตึองอีกหนึ่งคดี นายชายองอันผู้ชาญฉลาดพยายามคิดหาสารพัดวิธีการมาทำลายร่องรอยบอาสายของคดีทิ้งดูท่าว่าทนายความของเขาคงจะใช้ความผิดปกติทั้งจิตมาเป็นเหตุผลขอยกเว้นความผิดให้เขาและถ้าหากว่าวิธีแก้ต่างนี้ใช้ไม่ได้ผลก็คงจะแก้ต่างว่านางยุนซุกอันลงมือก่อนนายชายองอันจึงต้องป้องกันตัวถึงอย่างไรในตอนนั้นก็มีแค่พวกเขาสองคนสามีภรรยาที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ไม่มีพยานรู้เห็นคนอื่นนายชายองอันจะกล่าวอ้างอย่างไรก็ได้หากอ้างเรื่องป้องกันตัวไม่ได้คาดว่าทนายความจำเลยคงแก้ต่างอีกว่านายชายองอันบันดาลโทสะอันเกิดจากความโมโหเป็นการทำลายร่างกายโดยไม่เจตนาเพระาะศาลย่อมเล็งเห็นได้ว่าถ้าหากเขาได้รับโอกาสปล่อยตัวจะต้องไม่ปล่อยนางยุนซุกอันไว้แน่นอนแต่ทว่าสำหรับนายชายองอันแล้วเขาก็ยังมีข่าวดีอยู่ นั่นคือเขาไม่ต้องมานั่งพะวงว่าเงินบำนาญจะตกไปอยู่ในมือของภรรยาหลังจากหย่าร้างเพราะตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาสวัสดิการสังคมของคนที่ตกเป็นนักโทษจะถูกระง,งับเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่61ของการถูกคุมขังไม่ว่าจะเป็นข้อ,อาหาหนักหรือเบาก็ตามคดีของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนมีความคิดเห็นต่อคดีนี้อย่างไรกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์ให้เราอ่านได้นะคะ และถ้าหากชื่นชอบรายการของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ